ภาคค่ำเราจะไปเริ่มกันที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนวันนี้ค่ะกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายได้มีการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงขณะเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเป็นแหล่งกบดานของคนร้ายในพื้นที่ของอำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะพันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสปิดล้อมตรวจค้นฐานปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านไอกิจบ้านย่อยบ้านไอโซหมู่ที่5ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต3คนคือนายลุกมันลาเตะบือริงนายบือระเฮงอาแวมะทั้งคู่เป็นคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเป็นฐานยิงถล่มเจ้าหน้าที่ในกองร้อยกรมทหารพรานที่4816ส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์ทราบจากนั้นก็ได้ขยายผลไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่หลบหนีและเกิดปะทะกันอีกครั้งทำให้คนร้ายเสียชีวิตอีก1คนและเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เสียชีวิต1นายซึ่งแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบหมู่บ้านที่คาดว่ากลุ่มคนร้ายอาจหลบหนีไปกบดาน